ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Life A Channel กับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Patch Bump Nerf นะครับคุณผู้ชมที่มีกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีผลต่อเมตาแล้วก็การเล่นของเราในการเล่นแรงหรือว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อลูกก็ตามนะฮะมาดูกันบ้างว่าช่วงนี้มี Bump Nerf ตัวอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนมันจะมาทุกๆ2อาทิตย์เดี๋ยวผมจะพยายามทำทุกๆอาทิตย์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีการบัมเนิร์ฟอะไรไปบ้างครับไปลุยกันเลยก็เริ่มจากนะฮะอาทิตย์เนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็มีบัฟมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีบัฟมาเพิ่มเติมอีกนะครับไปกันที่การบานาก่อนเลยนะครับตัวที่ได้บัฟมาก็สกิลสับนะครับที่วางลงกับพื้นเนี่ยที่มันจะเป็นเหมือนดอกไม้วางอยู่บนข้างไปเหยียบก็จะติดดีเมจนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทที่บวกข้างหลังเข้ามาจากแต่ก่อนเนี่ยบวกแค่ 60% AP อันนี้ก็จะเป็นบวก 80% ของพลังโจมตีเวทเลยนะฮะเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้เล่นทีมไฟท์ง่ายขึ้นนะครับแต่เวลากดเลนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับแต่อาจจะกดไม่สู้พวกเมดเลนแบบพวกโป๊กหรือว่าพวกเบิร์สนะครับอันนี้มันจะเป็นเมดคอนโทรลนะฮะต่อไปตัวที่2ก็สเตรดโอเชนะฮะตัวนี้ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้านหลังเข้ามาจากเวลาการใช้อัลติเมททั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับคือเวลาไปเกาะศัตรูเนี่ยจังหวะแรกนะครับถ้า HP ของศัตรูเนี่ยหายไปเท่าไหร่จะโดนบวก 3% ของ HP ที่หายไปทำให้สกิลมีผล impact ยิ่งขึ้นกับพวกตัวที่ใกล้ตายนะครับเวลาโดดลงมาก็จะบวกอีก 6% ของ HP ที่หายไปนะครับบวกดีเมจเพิ่มไปอันนี้คือที่บัฟเข้ามานะครับแต่ว่าตัวอัลติเมทที่เป็นเบสเดเมจโดนลดสร้างงานเลยนะฮะคือจากสูงสุด150นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่60นะฮะอันนี้โดนลดลงมาเหลือ30นะแล้วก็แรงสุดที่150ส่วนจังหวะ2นะครับที่แต่ก่อนเนี่ยแรงเริ่มต้น120แรงสุด360ก็จะเหลือ90แล้วก็แรงสุด340อันนี้ก็ต้องมาดูนะฮะว่ามันอิมแพกมากไหมนะเหมือนเป็นการบัฟขึ้นมาแต่ว่าก็แอบมีเนิร์ฟนิดๆนะฮะตรงนี้ต่อไปฮะอินุยาชาโดนบัฟมา3สกิลเลยนะครับก็ในส่วนของสกิลที่1เนี่ยก็จะเพิ่มความรุนแรงของเบสเดเมจนะจาก60นะครับเริ่มต้นก็จะเป็น80เลยสูงสุด260ก็จะเป็น300เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ลด 5% ในส่วนโบนัสเดเมจจาก 50% เหลือ 45% สกิลที่2ฮะสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการฟาดศัตรูเป็นเส้นตรงนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันแป๊บหนึ่งนะสกิลนี้ก็เพิ่มในส่วนของเบสเดเมจมาเลยนะฮะจากเริ่มต้นเนี่ย120แรงสุด320ก็ไปเป็น130แล้วก็แรงสุด370แล้วก็ตรงนี้เนี่ยโบนัสแอตแทคที่ได้เนี่ยก็ลดลงนะครับจากบวก 60% กลายเป็นบวก 45% นะฮะแต่เพิ่มแบ็กกระทิงใหม่เข้ามาทำให้เวลาใช้สกิลนี้ไปแล้วนะครับอินุยาชาจะได้โบนัสแอตแทคสปีดอันนี้ก็โอเคเลยนะครับส่วนสกิลที่3ครับสกิลนี้ก็จะเป็นการกระโดดหรือว่าแดชนั่นเองนะครับสามารถข้ามสิ่งปูสร้างได้หรือว่าข้ามกำแพงได้ตรงนี้เนี่ยจากมีคูลดาวน์นะครับลดเลเวลสุดท้ายเนี่ยเหลือ8วิตรงนี้10วิเท่ากันทุกเลเวลเลยแต่เพิ่มแมคานิกเข้ามาก็คือเวลาที่อินุยาชาโจมตีโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับจะทำการลดวินาทีลง1ฮิตลด1วินาทีแต่ถ้าเกิดไปตีคีฟนะครับ1ฮิตจะลด 0.5 วินาทีหมายความว่าถ้าเกิดตีครบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะใช้สกิลนี้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลนะครับบัฟเข้ามาเพิ่มพลังเบสเดเมจนะจากปกติเนี่ย80เริ่มต้นไปเลย110แล้วก็สูงสุด170ก็ไปเลย200นะครับบวกโบนัสแอทแทคเท่าเดิม 40% นี่ก็คือทำให้อินุยาชาคล่องตัวมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตัวที่เราจะเล่นได้ง่ายเลยนะฮะต่อไปฮะยาตัวโนคามิอันนี้เพิ่มเข้ามาถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาใช้
จ้าสกิลแรกนะครับศัตรูที่ติดสัญลักษณ์Red Moon จะโดนสวิงนะครับไกลขึ้นนะฮะจาก250เป็น350หลานะฮะอันนี้คือความไกลนะสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้ายที่มันจะชั่วครั้งสุดท้ายมันจะไกลมากนะครับตรงนี้แล้วก็เจ้าสกิลที่3นะครับที่มันเกาะศัตรูนั่นเองก็คือเหมือนบริ้งไม่โดนศัตรูจะเพิ่ม Attack Speed มหาศาลเลยนะจากแต่ก่อนเนี่ยสูงสุด120ตอนนี้พี่แกตัดไปเลย140ครับช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับสำหรับยาโตโนคามิแต่ต้นเกมผมก็ยังมองว่าแอบต้องใช้สกิลเพย์เยอะพอสมควรครับไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งแต่ต้องมีทีมแล้วก็ใช้สกิลเพย์เยอะครับต่อไปฮะอิซึมะเดะโดนบัฟมานิดหนึ่งนิดเดียวนะฮะก็คือเจ้าแพสซีฟสกิลหรือว่าโกลเด้นเฟเธอร์ขนนกทองนั่นแหละที่เรายืนอยู่เฉยๆมันจะมีขนนกขึ้นมาหรือเวลาใช้สกิลจะมีขนนกขึ้นมานะครับสแต็กได้สูงสุด3อันไปตีศัตรูแล้วฮีลตัวเองหรือไปตีคีฟก็ฮีลตัวเองนะฮะอันเนี้ยถ้าเกิดไปตีศัตรูที่เป็นคีฟนะครับการฮีลจะลดลงจาก 50% จะลดลงเหลือ 60% นะครับก็จะทำให้นี่บัฟเหรอนะฮะแต่ว่าอัลติเมทเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเบสเดเมจมากขึ้นเลยนะก็จาก180เริ่มต้นนะฮะก็จะไปเป็น220แล้วก็แรงสุดเนี่ยจาก420ก็จะเป็น440เลยโบนัสแอทแทคเท่าเดิมครับบวก 110% ก็เล่นได้เล่นง่ายแรงเริ่มต้นใครได้มาตัวนี้ตัวแรกๆอยากลองเล่นป่าลองเล่นดูได้ครับศึกษาแมคานิกของมันนิดนึงรอสแต็กให้เต็มลากสกิลรอดีเลย์สกิลให้มันครบแล้วตีมันก็จะได้เดเมจแล้วก็ฮีลด้วยนะครับคุชิกิลูเคียถูกปรับมานะไม่อยากอ่านเยอะเลยคุณผู้ชมแต่ถูกปรับแพสซีฟมาเนี่ยบอกง่ายๆเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะยกเว้นวงเล็บที่เขียนว่า ability power ability power ถูกบัฟขึ้นมาจาก 21% เป็น 30% นะครับสำหรับแพสซีฟเวลาแพสซีฟก็คือเวลาใช้สกิลไปแล้วการโจมตีครั้งถัดไปของลูเกียเขาจะเป็นโจมตีแบบโบนัสเดเมจเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้น ability power ทำให้แรงขึ้นก็คือออกของเวทก็จะแรงยิ่งขึ้นนะครับโอ้เยอะนะจาก21เป็น 30% นะครับส่วนสกิลที่1ครับอันนี้ก็จะมาแก้ไขในช่วงการลดคูลดาวน์ต้นเกมทำให้เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจากแต่ก่อนที่เป่าปูดไปเนี่ยลดคูลดาวน์เลเวลแรก8วินาทีตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น7วินาทีนะครับแล้วก็เป็น7วินาที 6.75 6.56.25 แล้วก็6วินะครับก็ลดลงมาวินึงนะครับส่วน Ultimate Skill อันนี้เพิ่มในส่วน Ability Power วงเล็บข้างหลังนะครับจาก 75% ที่บวกโบนัสเข้าไปนี้ก็จะเป็น 90% เลยแถมยังมีตัวเกตบาร์นะครับทำให้เราเห็นว่าเราชาร์จนานแค่ไหนศัตรูที่โดนจะโดนแช่แข็งคล้ายๆเกตพวกอุนไกอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะมีติ๊กอ่ะเวลาโหลดสีเหลืองไปปุ๊บพอถึงติ๊กปุ๊บตรงนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมของสกิลนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับพอถึงติ๊กปุ๊บก็จะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยแช่แข็งถ้าเกิดไม่ถึงติ๊กมันก็จะแค่สโลว์นะครับสำหรับอัลติเมทคุโรมุโจ2ตัวนี้โดนเนิร์ฟนะครับคุโรมุโจกับคิโยฮิเมะแต่ก็ยังโหดเหมือนเดิมในแรงค์นะฮะโดยเฉพาะแรงค์สูงๆนะสำหรับสกิลโซลิเตอร์สกิลแรกของเขานะครับเวลาที่เขาปาดเคียวไปนะฮะตรงนี้เนี่ยจากที่เวลากำลังปาดตัวเองจะติดสโล 30% อันนี้เพิ่มสโลไป 40% แต่ก็ยังโหดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันปาดกว้างมากคิโยฮิเมะครับสกิลที่2หรือว่าแม่งูเอ๋ยนะสกิลนี้เนี่ยมาดูกันเวลาที่หลังจากลิงก์ศัตรูได้นะครับพลังเบสเดเมจนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะวงเล็บข้างหลังเหมือนเดิมหมดแต่เบสเดเมจเพิ่มเติมครับจาก20ก็จะเป็น30ในตัวเริ่มต้นแล้วก็ท้ายสุดนะครับอันนี้จาก40ก็จะเป็น50อันนี้จะเป็นการลดเดเมจนะอินครีสอินครีสส่วนสกิลที่3ครับ Burning Flame สกิลนี้โดนเนิร์ฟเบสเดเมจลงไปเต็มๆเลยครับนะฮะอันนี้ก็จะจาก40นะจะไปเหลือ30แล้วก็แรงสุด180ก็จะเหลือ170
ส่วนพลังโจมตีเวทเลเวลท้ายๆโดนลดครับเหลือ 35% 40% 45% แล้ว 50% จากแต่ก่อนเนี่ย 55% Ultimate Skill นะครับเกลียดมากสกิลนี้เวลาป่าเจอหรือตัวที่เป็นระยะประชิดเจอนะมันไข่มันเหมือนมันแปลงร่างไงกดมาปุ๊บกัน CC โอ้โหอันนี้ครับในส่วนของตัวคาวคอนโทรลนะก็จะถูกลดลงจากแต่ก่อนน่ะมันกันแบบลดการโดน CC อ่ะครับสูงสุด 70% นะตอนนี้เหลือ 50% แล้วก็จากเลเวลเริ่มต้น 30% นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยการลดคาวคอนโทรลมันโหดมากคือสมมติว่าคุณสตันเขาได้1วินาทีเจ้าแม่งูเอ๋ยกดอันติมาสตันโดนแค่ 0.3 วินาทีอันนี้ก็จะกลายเป็นต่อให้เวลเต็มก็จะจากสมมติสตันได้1วินาทีก็จะสตันเหลือ 0.5 วินาทีก็ดีขึ้นครับก็ทำให้คีโยฮิมิมันไม่โอเวอร์แอคทีฟจนเกินไปถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้แต่ถามว่าเสียงผมเนี่ยจะไหวไหมต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมเสียงผมมีปัญหาที่ไหนช่วงนี้กำลังป่วยอยู่นะฮะแล้วก็จริงๆมีฮันเนียด้วยนะครับฮันเนียเนี่ยก็ถูกบัฟมาค่อนข้างแรงแล้วก็ OP มากครับบัฟทุกสกิลของฮันเนียเลยนะแต่ณปัจจุบันมีการดึงออกไปเนิร์ฟแล้วนะครับไปดูกันว่าณปัจจุบันที่โดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยลูกพี่ฮันเนียหายไปไหนแรงขึ้นไหมคือถึงกับเอาแพทอัปเดตของฮันเนียออกไปเลยนะครับแม่แพสซีฟบุ๊กส์ตัวทมดัชนินาริไตโนแพสซีฟของเขานะครับก็ถ้าเกิดว่า HP ของศัตรูนะครับมากกว่า 50% เนี่ยจะโจมตีตาม Max HP ของศัตรูนะครับสูงสุด 20% แล้วก็ถ้าเกิดว่า HP ของศัตรูต่ำกว่า 50% นะครับก็จะโจมตีเพิ่มโบนัสเดเมจนะครับ 20% แต่ว่าต้องเป็นร่างอันนี้นะเป็นร่างกายร่างนะแปลงร่างนะครับก็จะเพิ่มแบบโอ้โห 20% เลยอันนี้แรงมากๆนะครับต่อไปครับสกิลนี้ที่โนนบัฟมานะก็จะมีในส่วนของตัวการบวกเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนมันไม่ได้แรงขนาดนี้อันนี้ก็โดนบัฟมาแต่ว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับสูงสุดตอนนี้เหลือ 38% สโล 40% ก็คือไอตัวแพสซีฟเนี่ยเวลาใช้สกิลโดนนะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์หน้ายักษ์อยู่บนสตูแล้วถ้าเราโจมตีโดนมันจะระเบิดตุ้งนะครับต่อไปครับกูมาร์คป่าหน้ากากไปด้านหน้าแล้วก็เด้งกลับมานั่นเองนะฮะตรงนี้บวกนะครับที่บัฟเข้ามาก็คือ Attack บวก 75% ของ Attack แล้วก็ Base Damage สูงสุดเนี่ย160ตอนแรกมันบวกเยอะมากรู้สึกว่าจะบวกเป็น100เลยนะนี่เหลือ 75% นะครับแล้วก็สกิลนี้ฮะเวลาที่โจมตีศัตรูก็คือวางระเบิดไปที่พื้นถ้าศัตรูโดนนะครับก็จะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วศัตรูจะติดสโลว์ตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของเบสเดเมจนะตรงนี้แรงสุดเนี่ยอยู่ที่290นะครับแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นสูงสุด 40% สโตศัตรู50% ครับ อันติเมจครับแรงจัดๆเลยนะตรงนี้เวลาใช้แล้วก็จะพุ่งไปด้านหน้าแปลงร่างฮันเนียให้กลายเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเบสเดเมจ600เลยนะทำให้วิ่งเร็วขึ้น 20% นะครับแล้วก็บวก HP สูงสุด 1,000 เพิ่มกรอบ80แล้วก็เพิ่มป้องกันเวทมนต์ 64% นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะเราก็จะทรานสเฟอร์ตัวเองให้กลายเป็นร่างมิลีตรงนี้เนี่ยก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟมานะมันใช้ฮันติพุ่งแล้วตบ2ทีตายเลยนะเผลอๆทีเดียวตายด้วยมันค่อนข้างโกงเกินไปสำหรับร่างมิลีนะครับก็โดนบัฟไปแล้วนะฮะก็โชคดีนะครับสำหรับฮันเนียอุตส่าห์ได้กลับมาเฉิดฉายแต่ว่ามันโอเวอร์เกินไปผมเคยเจอนะไปฮันเนียไปกับคาโชนะครับดูดรวบโดน4ตัวแล้วฮันเนียมันไถนะตายยกแก๊งภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็คือแพทช์อัปเดตนะฮะในวีคนี้นะครับก็จะเป็นวีคของเดือนเซปเทมเบอร์
แล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าใน September เนี่ยมีอัปเดตอะไรอีกยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็ต้องขออภัยกับเสียงที่มีปัญหามากๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปแล้วครับคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับ